ผักชีเหลืองหรือตำสไปน่าพี่ผมมาจากแปดริ้วครับผมว่าโดนโดนเพิ่นคอยว่าเถื่อหนึ่งเอ้าเชิญเชิญเชิญครับผมไอ้นุ่งแน่นมาเถื่อจัดแห่งไอ้เด้อค่ะมาไก่พร้อมนี่มาเจอหมดตายเลยจ้าเตรียมใบถาเรียบร้อยอันนี้ต้มเปรี้ยวสีสร้างไว้ก็นี่ใส่ขอดครับผมเอาเพชรจุ่มค่ะเอาเพชรเลยมั้งบ่รสจัดจ้านเพิ่นว่าเอาตามอายุรถบักพีกว่าท่านเพิ่นว่าเอาตามอายุเจ้าคิดว่าจังได๋เจ้าสู่ไหวป่ะจัดมากค่ะตามอายุเนาะบักพีกอ่ะค่ะโอ้โหแม่นอายุเท่าไหร่เนาะบัดนี้32ค่ะ52เมตรเลยน้องว่าท่านอุ้ยนานที่ปีหนพี่น้องบ้านเฮามาอันมีบ่ใครเอ็ดแม่นมาจากไสก่อนอุบลค่ะอุบลเลยติค่ะโอ้โอเคโอเคเอาเดี๋ยวเทศกาลค่ะจังหวัดอุบลเดียวเดียวนะค่ะแซ่บๆเลยมันบ่ละลายในปากเนาะก้อยขมๆเนาะแซ่บจ้ะเป็นจังได๋สุดยอดขึ้นไปก่อนค่ะโอ้ยสุดยอดคือใบอ่อนแม่นค่ะว้าบอกคือคุ้มดีนะล่ะแม่นแม่นค่ะแซ่บโอ้โหนี่ตามทำใบนั่งตามอายุเพื่อนว่าอันนี้จะกินหลายเด้เจ้าหัวมันผักอีหยังอ่ะที่เจ้ากินยันน่ะเจ้าหัวมันพักอีหยังพักหรือผัวบ่มีผัวพอดีค่ะโอ้ก็เลยพอดีกับบ่มีผัวพอดีเนาะค่ะอยู่เพียบมาวนๆมันมาแล้วเนาะประเดี๋ยวเข้าเนาะพักเนี่ยค่ะออกมาเบิดสวนแบบพักอยู่เฮือนปลูกอยู่เฮือนแน่พักตลาดนี่ๆนายพวกมีแต่พวกกะลำพวกเจ้าของปลูกบ่ได้ปลูกครัวก็เอามาแต่ตลาดแต่ว่าพี่เหลือน่ะมาจากเฮือนเบิดครับผมโหระพงโหระผ้าก็เก็บไว้พี่น้องเฮากินนี่ล่ะว่ามันปลอดสารพิษเอาๆเสริมแก้วขมเข้าไปเป็นไรคือทางอุบลเฮาวะแซ่บวะแซ่บค่ะนี่ติงหัวอย่างเดียวแซ่บๆๆแซ่บจนบ่พอแซ่บจนบ่ว่างซ่อนบ่ว่างมากรุงเทพมาเที่ยวรู้จังได๋มาหาพี่หาน้องมาหาพี่น้ามาหาโอ้ปิดเทอมก็เลยลงมานะครับตามธรรมเนียมของคนบ้านเฮาคนสุดท้ายจบที่ทะเลเด้มาโอ้ยหอนเลยค่ะผู้ใส่ขอดอยู่ทางบ้านเฮามีบ่บ่มีค่ะแปลกเนาะทุ่งมือก็เจ้ามกบอกมันเห็ดยากครับเพราะว่ามันเห็ดยากต้องมาตุ๋นโอ้ยตุ๋นเป็นหลายชั่วโมงอันนี้มันยังบ่ทันสูตรแท้เด้ถ้าสูตรแท้มันต้องมีกี่เพียบ้านเฮาเด้แม่นบ่เออโอ้ยยำแตกเปาะในปากเขาเอิ้นอึ้งเปาะอึ้งเปาะนี่แหละอันนี้มันบ่แม่นสูตรแท้คันเป็นสูตรแท้เนี่ยคนทางภาคกลางเพิ่นกินน้ําบ่ได้เพิ่นขม
ว่ากับบ้านเฮาบ่ว่าแล้วต้มเป็นใส่ปีบไว้มีเสือสะดุ้งไฟมีสีโค้งย่างเอาลองสีโค้งย่างป่ะลองสีโค้งย่างป่ะพูดเด็ดเด้อยู่ร้านนี่มาอันนี้อันนี้ตัวเดียวที่เจ้ามักเอาลองแล้วลองว่าตุ๋นแบบชนิดแบบละลายจะหวานเดี๋ยวฮะเป็นยังไงเป็นแต่ยกนิ้วให้วะมือล้างกันบ่ต้องไปกินมื้ออื่นเด้อดิ่งมาหานั่นนายให้เผื่อเลยเด้อนี่ไงเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินกล้วยก็เลยไปว่าโอ้อันเพิ่นนั่นมาประจำเด้อตะกี้นั่นน่ะว่ามันเกือบทุกอาทิตย์กับลูกสาวเพิ่นว่าครับผมขอบคุณหลายๆยังคือฮอดคิดถึงอยู่วันนี้เพิ่นมาเพิ่นอยากกล้วยครับเอาไปถึงให้นั่งได้เอากินให้อิ่มเด้อเพราะว่าเดี๋ยวกลับอุบลแล้วสิได้คือฮอดกันนะสองสามนะค่ะถ้าเป็นเราเกี่ยวคนในตอนหนึ่งมองคนเราจับมือฮะเอาก่อยมาละบ้านมาแล้วมาแล้วเอาลองเบิ้งมันสู่ทั้งบนใดวะคันสู่ได้ก็สิใหญ่ไปทั้งขายทั้งอุบลสาขา2ซะเลยให้เจ้าเป็นผู้จัดการอยู่บนรถเพิ่นเชื่อขายหลายเด้อเพิ่นมาแบบคงดีครับมาจากอุบลไปล่องร้านไหนมาแล้วผมว่ามีร้านนี่ประจำอยู่แล้วนะว่าเพิ่นมานี่มันซนแบบนี้ตรงบ้านนี่อย่างเดียวผมจำเสียงได้เป๊ะเลยล่ะโทษมาว่าพ่อว่าอยากกินก้อยดิ่งมาเลยเตียงขึ้นหอดแล้วนี่เบอร์โทรเอาไว้แต่ดูเลยเนี่ยเพิ่นเอาเบอร์โทรไว้แต่อุ้ยมันเจ็ดแปดปีแล้วบ่เฮาเออเฮาไม่หัวจักเพิ่นว่าเออยุ่งไสบ่ดีที่ไหนก็ไม่หัวจักโหสิกะสันคบกันมาแต่เจ็ดแปดปีเลยเด้ถ้ากันดิจังได้กินแล้วจังได้กะมือหน้ามือหลังกะขึ้นฮอดได้เด้อครับผมครับกันไปถึงบนก็ขึ้นฮอดแน่กลับมากินอีกไปเปิดให้มือเบิ่งหน่อยได้ป่ะครับผมเอาล่ะครับผมแบบนัวเว้านัวหัวมวลคนบ้านเฮาครับผมเพิ่นมาจากอุบลมาแวะเวียนมาหาแม่หอยเผือกครับผมอันนี้ขาประจําครับผมเพิ่นพาหมู่มาขอบคุณหลายๆครับผมรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ํานี้แล้วครับผม
ขอบคุณหลายๆครับที่แวะเวียนยังคืนหอดคิดถึงอยู่ครับผมสวัสดีครับ